ุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าคุณผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของ CPU Ryzen 52600และเมนบอร์ด B450M ได้ในราคาเท่าไหร่ก็ได้5บาท10บาท200บาท1000บาท1299บาทกี่บาทก็ได้คุณผู้ชมเลือกเองหากคุณผู้ชมสนใจของแต่งคอมแรงๆในราคาที่คุณผู้ชมเลือกจ่ายเองสามารถติดตามรายละเอียดได้ในวิดีโอนี้เลยดูให้จบแล้วกันนะฮะเอาละฮะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมแมทปืนลมผมเพิ่งไปออกกำลังกายมานะฮะแล้วพบว่ามีของมาส่งจาก MSI ซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นของที่เขาส่งมาให้ผมเอามาประมูลแต่ปรากฏว่าเปิดกล่องมานั้นมีแต่ของน่าสนใจฮะผมก็เลยคิดว่าเอามาถ่ายคลิปเล่นดีกว่านะเพราะว่าของมันเยอะมากเรามาดูกันดีกว่าว่า MSI เขาส่งอะไรมาให้บ้างจัดการแกะของสิฮะตัดดีๆเสียดายถุงโอ้โหไม่ตัดขอบๆวะไม่ทันแล้วมึงแทงไปซะกลางถุงเลยอะไรอ่ะปลาหมึกเหรอมังกรโลโก้ MSI คือมังกรใส่ดิลองใส่ดิใส่เนี่ยจริงเหรอไม่มีเข่าด้วยอ่ะใช่ไหมเป็นหนวดครับผมหรือว่าคิ้วมันไหมเป็นผู้ชายอะเด็กครับมีอะไรอีกในกล่องริชแวนสายรัดข้อมือครับผม MSI True Gaming นี่ตุ๊กตาตุ๊กตาไม่แกะเสียดายเอามาดูเฉยๆแล้วกันนะฮะสายอะไรสายห้อยคอน่าจะเอาไว้ห้อยป้ายงานอะไรเวลาไปออกงานออกบูธนะครับแกะอันนี้ดิอะไรอ่ะอุ๊ยมีดเริ่มเห็นจุกลมแล้วฮะน่าจะต้องใช้งานในการเป่าแน่นอนเฮ้ยจรวดจริงเหรอเฮ้ยมันเป็นดาบโอ้โหเป่าดิมึงควรจะเสียสละเป่านี่คือการใช้งานแม่บ้านในทางที่ถูกต้องนะฮะจะออกไหมดิออกมันต้องเป่านานหน่อยอ่ะเขาเป่าเองแล้วกันไหมเข้าเหรออร่อยไหมเขาอมอ่ะ เอาไหมไม่เข้าอ่ะตัวเป่าซะหน้าแดงสุดท้ายมาดูที่รูให้มันยังไม่ได้เจาะเลยว้าโอเคโอ้โหได้มาแล้วนะฮะดาบนะครับ MSI โอ้โหโลโก้อันใหญ่ยักษ์แจ่มเลยเฮ้ยมีที่ห้อยกำแพงด้วยใช่ไหมนี่ฮะมีตะขอไว้ห้อยแจ่มเสื้อเอาเสื้อถอดเสื้อดูแกะเสื้อดูไม่ถอดเสื้อเย็ดข้างหน้าน่ารักด้านหน้าเป็นรูปมังกรน้อยถือรูปโป่ง AMD Ryzen นะครับ CPU ที่ผมจะทำการประมูลนี่แหละตรงแขนเสื้อนี่ก็มี MSI สวยมากกางออกมาดูเฮ้ยสวยอันนี้เป็นออกแนวมังกรแบบโคตรล้ำสวยอ่ะหันดูด้านหลังด้านหลังไม่มีอะไรนะมีโลโก้อยู่แต่ด้านหน้าเนี่ยสุดยอดสกรีนทั้งตัวนะครับบนยันล่างแขนซ้ายยันแขนขวาเลยทีเดียวอ่ะตัวนี้ต่อแกะเหมือนตัวเมื่อกี้ป่ะอ๋อเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้สีขาวอันนี้สีแดงเฮ้ยสวยกันคนละอย่างว่ะด้านหลังหันด้านหลังหน่อยฟืดเฮ้ยนี่สวยมากนี่เห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะเป็นหมวกปักอย่างดีฮะลายมังกรแดงของเราอ่ะลองใส่ได้ไหมโจโจมันเป็นอะไรเนี่ยอะไรนะโจโจอะไรนะผมชื่อเอกดิกีดีๆคิดดีทำดีโจอ่ะใส่มาของต่อไปอุ้ยเป็นพวงกุญแจมังกรน้อยงองแงงน่ารักเลยทีเดียวครับผมในกองอะไรเอกเนี่ยเดี๋ยวมีดาบมาให้อีกอันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยขู่กันเล่นทันทีจะมาตีกันอยู่เหรอเป่าอันเดียวนี่ลมแทบขึ้นแน่แล้วมึงเอาไปหนีบไว้ระหว่างล่องหอยโอ้โหอันนี้เป็นโมเดลแบบว่าดูมีค่ามีราคาเหลือเกินดูกล่องเขาซะก่อนฮะนี่เฮ้ยอย่าทำพังนะเอาแค่เอามาเสียบแหละใช่ไหมเสียบยังไงก็นั่นแหละประมาณนั้นหรอมันก็ล้มเฮ้ยมันไม่ล้มจริงด้วยอ่ะก็มันเอาไว้ตั้งแม่ถอยไปเฮ้ยการปีกได้เขาบอกว่ามันกลางปีกได้อันสุดท้ายนะครับ
เป็นเลโก้ดราก้อนลักกี้250ชิ้นจะต่อยังไงให้มันออกมาเป็นตัวอย่างนี้มั้ยน่าจะต้องใช้เวลานานพอสมควรเอาเป็นว่าผ่านไปแล้วกันนะฮะอันนี้อุ้ยอันนี้เป็น30ปี of innovation innovation แปลว่าไม่รู้มึงเรียนจู่ๆเสื่อมเสียจู่ๆทำบ่แปลว่าอะไรวะมึงเรียนอังกฤษธุรกิจปี3แปลว่า innovation แปลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ไม่ใช่มึงเถียงกับใครเนี่ยช่างมันเดือนหน้าเดือนอะไรกรกฎาคมกรกฎาคมนะครับฮะกันยาสิงหาสิงหากันยากรกฎาเดือนที่แล้วสิงหาเดือนนี้กันยาเดือนหน้าเดือนกันยา2อันสุดท้ายนะฮะในกล่องที่เขาส่งมาให้ก็คือสินค้าประมูลคือทาง MSI และ AMD เนี่ยเขาส่งของแรง2ตัวนี้มาให้ผมใช้ในการประมูลนะซึ่งการประมูลครั้งนี้ไม่ใช่การประมูลธรรมดารายได้ทุกบาททุกสตางค์เราจะนำไปมอบให้มูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ของ2อย่างนี้ราคารวมกันเป็นหมื่นแต่ว่าเริ่มต้นประมูลที่0บาทจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะได้ของแรงไปใช้ไม่พอยังได้ทำบุญอีกด้วยนะครับได้ทำบุญไม่พอได้แต่งคอมอีกด้วยได้แต่งคอมไม่พอได้บุญอีกด้วยกูจะพูดวนทำไมเนี่ยซึ่งการประมูลนะจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันที่1กันยายนเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นซึ่งหลังจากประมูลเจ้า2ตัวนี้เนี่ยผมก็จะยังรับยอดบริจาคอยู่นะครับเผื่อใครมีจิตศรัทธาอยากบริจาคช่วยเหลือซึ่งผมก็จะออกเป็นการส่วนตัวของผมเองอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะรับของคุณผู้ชมที่มีน้ำจิตน้ำใจหรือว่าให้ความสนใจในการบริจาคครั้งนี้ไปกับผมนะครับแล้วก็ผมก็จะสุ่มคุณผู้ชม3รางวัลนะที่ช่วยในการประมูลรับของรางวัล3ชิ้นนี้ไปนะครับเป็นพวงกุญแจสายห้อยคอแล้วก็สายรัดข้อมือนะครับติดตามกันได้ฮะผมจะไลฟ์สตรีมในเพจ Facebook Art Airsoft กันวันเสาร์ที่1กันยายนเวลา 18:00 น.แล้วเจอกันครับผมมังกรปีศาจหน้าเหี้ยมังกรพับดีดีพับไม่ดีมึงโดนทุบเฮ้ยสกปรกอย่าเอามือโดนเยอะได้ไหมเสื้ออันสูงส่งของกูพับเองไหมทำไมไม่มาพับเองไอ้มังกรโอ้ยตีมังกรกูทำไมสนุกว่ะอยากเป่าอีกอันมาสู้อยากตีก็เป่าเองบายบายคนดูก่อนปิดคลิปไว้ยังไงถ้าชอบเออฝากคนไลค์คนแชร์ไม่ใช่ไอสัตว์ผิดช่องแล้วอะไรอะไรวะ Goodbye See you again Good ไม่ครบอ่ะไม่ครบอ่ะไปแล้วครับบายบายอะไรวะโอ้โหจบแล้วปูนปูนหาแฟนใหม่ที่ท่องคำปิดท้ายได้ดีกว่าหาอะไรตลอดปูน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 อะไรประโยคปิดท้ายอะไรอ่ะเราเจอกันใหม่ครั้งหน้ามึงดูช่องไหนมาเนี่ยมึงดูช่องไหนมาฮะมึงดูช่องกูไปเนี่ยดูปูนปูนอ่ะปูนปูนอะไรกูขับรถไฟเหรอเออว่า see you again next time มันไม่จบมันไม่ครบอะไรอ่ะปูนปูนอู้มึงเลิกปูนปูนก่อนได้ไหมมึงก็จะปุ้นปุ้นอย่างเดียวเลยอะไรอ่ะ Goodbye See you again next time ถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มึงเลี้ยงผิดก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไม่ใช่ไลค์กดตอนอีกแล้วอ่ะขี้ไว้มึงพูดได้เสร็จก่อนหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดSubscribe ไลค์แชร์เอออะไรต่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่กูไม่เคยพูดอะไรวะวันนี้ไปละอะไรวะอีกนิดเดียวก็มึงพูดตั้งแต่แรก See you again บ๊ายบายบ๊ายบาย See you again next time ปุ๊ดปุ๊ดเออโอ้โหกูจะไปได้เวนนะมึงจบดูช่องอื่นบ่อยกว่าช่องกูนะไม่กูจำได้เอาใหม่อีกรอบถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์
ล้วเจอกันใหม่คลิปอ่ะมึงเจออีกแล้วมึงเจออีกแล้วอะไรวะอะไรอ่ะตัวพูดเลยบ๊ายบายบ๊ายบายพูดบ๊ายบายไอ้สัตว์บ๊ายบาย See you again next time ปุ้นปุ้นถ้ากูพูดปุ้นปุ้นมันจะไม่มีคำว่า next time See you again ปุ้นปุ้น See you again ปุ้นปุ้นเออ next time ไม่มี next time